ครับพี่ฝนมีอะไรเพิ่มไหมครับในแง่ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในอนาคตคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่ได้รับโจทย์มานะคะอาจจะมองในเรื่องของทั้งประวัติศาสตร์หรือว่าปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยในมุมที่ท่านวิทยากร3ท่านได้พูดไปเนี่ยก็จะสังเกตว่าเป็นแอปพลิเคชันเป็นการทำงานแต่ทีนี้พี่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังในส่วนของในมุมของเซอร์วิสพรอไวเดอร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นผู้อยู่ฐานรากของทั้งหลายที่ได้ฟังเมื่อกี้นะคะแต่อยากจะเอาเคสของ iNet หรือว่าอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเนี่ยมาเล่าให้ฟังในการที่เราทำธุรกิจตั้งแต่การเป็น ISP รายแรกๆไปจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้การให้บริการสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนไปเพราะอินเทอร์เน็ตยังเปลี่ยนไปตั้งแต่ 9.6K ไปจนถึงตอนนี้เป็น10เมกเป็น100เมกนะคะแล้วแพลตฟอร์มหรือว่าการให้บริการ ICT ที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยอันนี้เป็นถือว่าเป็นเคสสตี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ให้บริการมาบริษัทอายุ20ปีเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสำเร็จล้มเหลวแล้วก็มีบทเรียนนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องๆที่เรียนอยู่นี่จะไม่รู้เรียนจากคาวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่ถือว่าวันนี้เราเอาเทคโนโลยีมาผสมกับบิสซิเนสกันนะคะว่าบทเรียนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการทำเอาเทคโนโลยีไปคอนเวิร์ตเป็นเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วว่าเรามีคอมเมอร์เชียลอินเทอร์เน็ตไอเน็ตเองก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าเป็นรายแรกแล้วก็เป็นการร่วมกันระหว่าง3หน่วยงานคือ CAT TOT แล้วก็สวทช.ช่วงแรกถึงแม้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ก็เป็นแค่ช่วงเดียวนะคะคือตั้งแต่ปี38ไปจนถึงปีประมาณ43-44แต่ว่าพอหลังจากปี2544แล้วเนี่ยเราก็แปรรูปเป็นเอกชนเต็มตัวคือภาครัฐลดสัดส่วนลงเหลือ 49% 51% นี่ก็ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เราซื้อขายในปีเดียวกับเครื่องบินชนตึกนะคะนายวันๆก็เป็นชาเลนจ์มากว่าเฮ้ยแล้วตอนซื้อแล้วหุ้นมันตกขนาดนั้นบริษัทจะเป็นยังไงแต่ก็รอดมาได้นะคะจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ตกไปตามเครื่องบินไอเน็ตเนี่ยเราปี1995เราให้บริการเชิงพาณิชย์แต่ว่าในการให้บริการเชิงพาณิชย์เนี่ยเมื่อก่อนมันแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวคุณก็สบายแล้วใช่ไหมคนก็น้อยลูกค้ามาเคาะประตูเนี่ยราคาก็แพงๆ 64K ต้องเดือนละแสนกำไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าดีมานด์กับซัพพลายมันไม่สอดคล้องกันนะคะแต่พอเมื่อผู้ให้บริการโทรคมเนี่ยลงมาเล่นการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากหมุนโทรศัพท์เป็น ADSLซึ่งตรงนี้ราคาเน็ตใครจะไปนึกนะคะว่ามีการฟอสลงมาจนถึงราคาต่ำกว่า 1,000 บาทอย่างที่คุณอาทิมาพูดก็ทำให้โครงสร้างของการให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เปลี่ยนไปนะคะพวก ISP เล็กๆก็อาจจะมีปัญหาในการอยู่รอดเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยเข้ามามีคุณก็จะรู้จัก TOT รู้จัก True รู้จักเริ่มรู้จัก3 TT&T ในต่างจังหวัดตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันว่าแล้วอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรอไวเดอร์สมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรเขาต้องปรับตัวหรือเปล่าซึ่งในส่วนที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่าอยู่แบบเดิมให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ละมันก็จะต้องมีเพราะดีมานด์ของบุคคลผู้คนเปลี่ยนไปแค่ต่ออินเทอร์เน็ตมันไม่ตอบสนองการใช้ ICT ในทางโซเชียลหรือทางบิสซิเนสนะคะมันก็จะต้องคนต้องการศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มารับฝากข้อมูลของตัวเองแทนที่จะสร้างที่ตัวเองคุณคิดดูนะว่าห้องเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาห้องใดห้องหนึ่งมาติดแอร์เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปวางแล้วมันจะอยู่ได้มันไม่สามารถอยู่ได้24ชั่วโมงคุณต้องมีเจเนเรเตอร์มี UPS มีการดูแล24ชั่วโมงอย่างแล้วก็มีความเย็นที่ต้องควบคุมอุณหภูมิมีเครือข่ายที่จะต้องต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำด้วยองค์กรเดียวก็ไม่คุ้มค่าอันนั้นเป็นที่มาที่ทำไมจะต้องมีการแชร์ลิง data center ถ้าหลายคนบอกว่าทำไมรัฐบาลบอกว่ามี data center แห่งชาติอันนี้คือการรวมกันแล้วก็มาแชร์ facility ร่วมกันนะคะลงทุน 2-300 ล้านเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งหลายหน่วยงานคุณมาเช่าใช้อาจจะแหลกเราประมาณไม่ 5-6 หมื่น
กับแทนที่จะต้องลงทุน 3-40 ล้านใช้แค่ประมาณ10แหลก20แหลกก็อาจจะไม่คุ้มค่ากันตรงนี้ก็เป็นทำให้เราก็ได้ปรับปรุงแล้วก็สร้าง data center ที่ตอบสนองเทคโนโลยีใหม่เป็นการประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าคุณรู้ไหมคะว่าต้นทุนค่าอะไรที่สูงที่สุดใน data center ถูกต้องค่าไฟนะคะค่าไฟเนี่ยสูงมากแล้วยิ่งสมัยน้ำมันบาร์เรลเราเป็นร้อยเหรียญเนี่ยโอ้โหกุมขมักเลยมันจะขึ้นไปถึง200หรือเปล่าการไฟฟ้าก็ขึ้น FT ขึ้นเอาขึ้นเอานะคะก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับวิกฤตเป็นโอกาสก็ทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าแล้วจะทำยังไงประหยัดค่าไฟเราจะทำห้องเราเป็นฉนวนดีไหมเหมือนตู้เย็นนะคะลมเย็นจะได้ไม่ออกหรือว่าจะดีไซน์ยังไงใหเครื่องมันตั้งได้มีความโฟลว์ของอากาศอะไรประมาณอย่างนี้ก็จะทำแล้วจะต้องห้องเครื่องก็ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยนะคะมีการบริหารจัดการ security ที่ดีไม่รู้ใครทะเลทะล่าที่ไหนเข้าไปก็ได้นั้นก็ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็น new data center concept ที่เราทำมาตั้งแต่ปี 1-2 แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าคุณรู้จักใครเคยได้ยินคำว่า third platform บ้างไหมคะ third platform นี่คำยอดฮิตของวงการ IT ในปัจจุบันนะคะคุณรู้เติร์ดแพลตฟอร์มอาจจะไม่รู้แต่พอพูดถึงโมบิลิตี้รู้เลยใช่ไหมคะโมบายอินเทอร์เน็ตพูดถึงคลาวด์รู้ไหมคะโอ้โหเป็นก้อนเมฆที่ฮอตฮิตมากไม่มีใครไม่รู้จักพูดถึง Big Data รู้จักไหมคะใครๆก็พูดถึง Big Data เนาะเอาข้อมูลมา analyze กันเหมือนกับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราเล่น Facebook แล้วโฆษณามันชอบขึ้นมาอะไรที่เราชอบทั้งนั้นเลยอะคุณชอบไปช้อปปิ้งเดี๋ยวโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของอะไรซื้อของห้างร้านมันขึ้นมาหมดเลยคุณชอบอ่านหนังสือเดี๋ยวมันก็ป๊อปอัพมาแล้วเดี๋ยวถ้าคุณรู้เขารู้ว่าคุณชอบดูหนังเดี๋ยวไอฟิกก็ขึ้นมาแล้วว่าโฆษณาไอฟิกอันนั้นก็คือการ analyze data นะคะโดยใช้ big data เนี่ยเอามาตอบสนอง personalized marketing นะคะแล้วก็ IoT อย่างที่คุณวัชสารพูดสิ่งเหล่านี้มันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะเกิดอะไรต่างๆในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเยอะมากแอปพลิเคชันต่างๆก็รันบนเติร์ดแพลตฟอร์มเหล่านี้คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์คุณก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมคะใครเคยใช้ Dropbox บ้างโหง่ายมากเลยเนาะแค่เข้าเว็บสมัครสมาชิกใช้ได้เลย10กิกแต่เบื้องหลังการถ่ายทำคืออะไรไหม Dropbox ก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ Dropbox ก็ต้องมีสตอเรจต้องมีการบริหารจัดการซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณไม่มีคลาวด์คุณก็ต้องการจะใช้สเปซสัก10กิกเนี่ยคุณก็ต้องไปพันทิปไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปซื้อสตอเรจมาต่อเครื่องมาต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดไฟให้มันเพื่อที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็แอคเซสข้อมูลของเราอุ๊ยมันยุ่งยากมากเลยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนซึ่ง iNet ก็จับพฤติกรรมตรงนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่า user ต้องการแบบนี้เนี่ยแล้ว service provider จะมัวแต่ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะต้องปรับเปลี่ยนในการที่ทำเป็น infrastructure ซึ่ง infrastructure เนี่ยก็จะต้องประกอบด้วย IDC อย่างที่บอกนะคะ network ก็คืออินเทอร์เน็ตแล้วก็สุดท้ายคือ computing ก็คือ cloud server storage อย่างน้อยเนี่ยคุณก็จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์สตอเรจการบริหารจัดการไปไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ได้มาตรฐานมั่นคงปลอดภัยและมีความเสถียรนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของ security สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ infrastructure นะคะ infrastructure as a service ตอนนี้อุ๊บไม่ใช่ เดี๋ยวไปพูดถึงชื่อเครื่องคู่แข่ง MEPให้บริการแต่เว็บต้องใช้รีซอร์สไหมคะเว็บอาจจะต้องไปซื้อเครื่องเองหรือต้องไปต่ออินเทอร์เน็ตเองต้องไป provisioning เองแต่ถ้าหรือง่ายๆเว็บก็ไปใช้ Amazon AWS เลยพี่ก็ไม่รู้ว่าคุณใช้อะไรแต่เซิร์ฟเวอร์สตอเรจอินเทอร์เน็ตและ data center มันช่วยทำให้ user เนี่ยไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้มาอยู่ใน provider เจ้าเดียวจบนะคะเขา provisioning ให้คุณหมดเลยจากเมื่อก่อนมีโปรเจกต์หนึ่งอย่างคุณวสันต์จะทำ ITS เนี่ย
ต้องไปขอเขียนโครงการขอเซิร์ฟเวอร์ว่าของบประมาณ 500,000 บาทซื้อเซิร์ฟเวอร์ขนาดโอ้ยเริ่มต้นอาจจะนิดเดียวแต่อุ้ยเดี๋ยวถ้าโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นซื้อเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่าเดี๋ยวราชการไม่ยอมให้บัดเจ็ตปีหน้าแล้วก็จะยุ่งใช่ไหมคะคุณก็ต้องซื้อรีสอร์ทเนี่ยเผื่อไว้อนาคตเวลาคุณจะขยายตั้งแต่วันแรกที่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะมีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนแล้วแถมพอได้งบประมาณมาแล้วกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกว่าเขาจะส่งของมาให้ทั้งหมดเนี่ยกินเวลาจะประมาณ3เดือน3เดือนนี่เร็วมากผมคิดว่าปีนึง3เดือนนี่ TOR ยังไม่เสร็จTOR ยังไม่เสร็จเลยโอ้โหเนี่ยค่ะแต่ถ้าคุณมาใช้บริการของ service providerคุณก็บอกพี่ฝนมาว่าพี่ตอนแรกผมอาจจะใช้2 CPU RAM กี่กิกฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์พี่ฝนคิดราคาเท่าไหร่พี่ฝนอาจจะบอกว่าเดือนละ10,000พรุ่งนี้ยุกจะเอาวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จเลยพรุ่งนี้ยุกก็ทำโปรเจกต์ยุกได้ละแล้ว10,000บาทรวมอินเทอร์เน็ตรวมทุกอย่างเลยมีคนดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงปีเหลือ1วันเหลือ1วัน24ชั่วโมงแล้วทำไปสัก3เดือนเอ้ยงานทราฟฟิกเยอะมากเลยได้รับความนิยมมากต้องเพิ่มฮาร์ดดิสก์ต้องเพิ่ม CPU เพิ่มรีซอร์สจุ๊บก็แค่โทรมาบอกเดี๋ยวไม่ถึงครึ่งวันขยายให้เสร็จสับแทนที่คุณต้องไปของบอีก1ปีอันนี้เป็นความสวยงามของคลาวด์นะฮะที่คุณสามารถที่จะใช้รีซอร์สได้แต่แล้วแต่จะคิดเหมือน iFreak เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยจะไปลงทุนทำไม 10-20 ล้านคุณอาจจะลงทุนเซิร์ฟเวอร์สตอเรจแค่จำนวนหนึ่งพออุ๊ยได้รับความนิยมถล่มทลายมีคนมาทดลองใช้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคุณต้องเพิ่มขนาดไปเยอะก็ไม่ต้องไปสั่งซื้อเครื่องก็แค่ออเดอร์อันนี้ก็เป็นส่วนที่ตอนนี้เราให้บริการในลักษณะแบบนี้อยู่นะคะซึ่งหมายความว่าแทนที่จะไปใช้ผู้ให้บริการต่างประเทศแล้วลูกค้าอยู่ในเมืองไทยแล้วมาใช้ของ iNet ก็จะทำใหคนไทยเข้าถึงเร็วขึ้นด้วยไหมครับก็คุณจำรูปของดร.เฉลิมพลได้ไหมคะ Exchange ในประเทศเยอะๆเส้นเยอะๆแล้วก็มีถ้าคุณเป็น user ในประเทศแล้วคุณเป็น provider ในประเทศถ้า YouTube อยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณรู้ไหมคะความลับที่ YouTube คุณ access ได้เร็วมากเนี่ยเพราะเขามา catching ในประเทศไทยล่นระยะเวลาจากเมืองอเมริกามาอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นคนที่ให้บริการยูสเซอร์ในเมืองไทยแต่ไปใช้คลาวด์พรอไวเดอร์ต่างประเทศคุณก็จะต้องเจอปัญหาเหมือนที่ดร.เฉลิมพลพูดก็คือลูกค้าคุณที่อยู่เมืองไทยทุกคนต้องวิ่งไปอเมริกาหรือใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แล้วไปเอาข้อมูลใช้บริการคุณในขณะที่ถ้าอยู่เมืองไทยก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศซึ่งมีขนาดของการเชื่อมต่อเนี่ยใหญ่มากอยู่แล้วในรูปนะคะมันเช็คเมื่อกี้นะมันก็คุยกันได้อย่างไม่ติดขัดเหมือนคุณเล่นอยู่บนไฮเวย์อ่ะแล้วก็พูดภาษาไทยมีคอนซัลท์ไอทีภาษาไทยไม่ต้องมาวุ่นวายอีเมลตอบเฮลเดส24ชั่วโมงโทรไปอาจจะไปเจออินเดียก็ได้นะคะยิ่งฟังยากเข้าไปใหญ่นอกจากคุณจะฝึกภาษาอังกฤษนั่นก็อีกเรื่องนึงก็เป็นแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของเซอร์วิสพรอไวเดอร์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเป็นเรื่องของเป็น cloud service นะคะอันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยเชื่อถือผู้ให้บริการในประเทศแล้วมันจะเก่งจริงเหรอความมันจะน่าเชื่อถือหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องเป็นการที่ต้องไป certify เพื่อให้ third party เนี่ยมารับรองเรานะคะว่าเอ้ยแล้วเราจะให้บริการได้มาตรฐานไหมมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่าไม่ใช่เอาระบบเอาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราจัดการไม่ดีหายไปโดนขโมยมีคู่แข่งมาดึงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นต้องไปผ่าน ISO นะคะอันนี้น้องๆ อาจจะดูเอาไว้เพราะว่ามันก็เป็นส่วนประกอบเวลาคุณไปทำงานว่าเอ้ยแล้ว ISO ที่มันเกี่ยวพันกับ Security Management ก็คือ 27,001 นะคะ 27,001 มันก็มีหลายโดเมนไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเรื่องของdata center หรือว่าเรื่องของ cloud service ก็สเปคเป็นยังไงก็ลองไปหาอ่านดูได้นะคะแต่ในเรื่องของการให้บริการเนี่ยคุณบอกว่าคุณ SLA 99.0 ใครจะไปเชื่อเพราะว่าไม่มีคนมาการันตีแต่ ISO 20,000 จะช่วยคุณได้ว่าบริษัทที่บอกว่าได้รับ ISO 20,000 ในด้านบริการหมายความว่าเขามี process การให้บริการที่การันตีได้ว่า
เขาจะ achieve SLA ที่เขามิกับเราไว้ตอนนี้เราไม่ได้สนใจนะคะว่าสเปคเครื่องเป็นยังไงแต่เราจะสนใจว่าเฮ้ยแล้วสัญญากับฉันได้ไหมว่าทั้งเดือนเนี่ยฉันดาวได้5นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงมากกว่านี้รับไม่ได้โดนปรับอันนั้นก็เป็นสัญญาให้บริการที่เรามีต่อกันนะคะส่วนเบื้องหลังการถ่ายทำคุณจะไปทำไงก็ช่างแต่คุณต้องคอมมิตเลเวลของการให้บริการของคุณกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ความคาดหวังมันเปลี่ยนไปนึกออกไหมคะว่าเอนจิเนียริ่งไม่ใช่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นเซอร์วิสทุกอย่างเปลี่ยนเป็นเซอร์วิสหมดเลยนะคะคุณใช้ iFlix คุณสนใจไหมว่าเบื้องหลังเขาจะไปเอาหนังมาจากไหนเขาจะเอาเซิร์ฟเวอร์อันไหนเขาจะไปจ้างใครมาแปลแต่ว่าคุณแน่ใจว่าเข้าทุกครั้งได้ทุกครั้งหนังใหม่เสมอมีภาษาไทยถูกต้องสมบูรณ์นี่คือ SLA ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราต้องให้บริการแต่นี่จะเกี่ยวพันกับ Cisco นิดนึงนะคะเพราะว่าคลาวด์ที่เราใช้เนี่ยบังเอิญเราก็ใช้คลาวด์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจูนนิ่งจาก Cisco เป็นพิเศษนะคะแล้วก็ใช้เน็ตเวิร์คของ Cisco ด้วยก็ทำให้เราได้เป็นCMSP เป็น Advanced Cloud Managed Service Pro Partner ของ Cisco อาจจะเป็นรายแรกของประเทศใช่ไหมคุณวสันต์ที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่อะไรนะ Certify ได้เป็นครั้งที่2เนี่ยดีใจมากเลยคือคุณรู้สึกไหมคะว่าคุณสอบได้ครั้งแรกเนี่ยมันก็แค่ครั้งแรกการความยากมันก็คือคุณจะ maintain ให้มันได้ตลอดไปเนี่ยการมาตรวจครั้งที่2นี่ยากกว่าตรวจครั้งแรกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พอได้ครั้งแรกแล้วมันจะหลงระเริงเฮ้ยฉันได้แล้วไม่ละเลยไปฉะนั้นพอมาตรวจแล้วได้อีกเนี่ยพี่ยังบอกขอบคุณทีมงานหรือว่าอันนี้เป็นการบอกว่าเราเนี่ยได้ keep standard ได้อย่างสม่ำเสมอจนเขามาตรวจครั้งที่2แล้วก็ได้อีกได้ไม่ง่ายเลยนะคะซิโก้บอกได้เป็นรายแรกแล้วอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนนี้ด้วยใช่ไหมคะส่วนสุดท้ายที่เราก็ค่อนข้างภูมิใจคือเราไป Certified Security ของ Cloud Security Alliance เนี่ยได้เป็นรายแรกของประเทศไทยเหมือนกันให้แน่ใจว่าระบบคลาวด์ของเราเนี่ยได้มีการบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยได้มาตรฐานในระดับที่ CSA Certified ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าไปทำทำไมเหนื่อยยากนะฮะแล้วก็แต่พี่ว่าถ้าเราจะสร้างความมั่นใจว่า Service Provider ในประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถทัดเทียมโลกทัดเทียมคนอื่นแข่งขันได้เราต้องออกแรงค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองให้มันสอบได้อะพูดง่ายๆสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ต้องการจะมาอวดว่าไอเน็ตได้นู่นได้นี่แต่เราจะบอกว่าการทำงานเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็เบื้องหลังเหล่านี้คือเอนจิเนียร์ที่มีคุณภาพพนักงานหรือว่ารีซอร์สต่างๆในประเทศไทยเนี่ยจะต้องผลักดันให้ตัวเองเนี่ยทันก้าวทันแล้วก็ศึกษาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอคนน้องๆที่ทำเหล่านี้ก็เป็นยังเจเนเรชันนะคะบางคนอาจจะอายุไม่ถึง30ปีเพิ่งจบใหม่อะไรบ้างเขาก็ต้องขยันนะคะแล้วอยากจะบอกว่าแคเรียร์ในด้านนี้มันมีความเติบโตแล้วเป็นที่ต้องการมากคลาวด์เอนจิเนียร์นี่เป็นมนุษย์ทองคำยุคใหม่นะคะถ้าคุณมีความรู้เนี่ยพอบอกเงินเดือนเริ่มต้นได้ไหมครับก็ 20,000 ก็ได้นะ 20,000 สำหรับเด็กจบใหม่นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราทำมาเราก็ได้รับรางวัลจาก Cisco หรือ VMware หรืออะไรที่จะบอกว่าCloud Service Provider ที่ได้มาตรฐานก็สามารถมีได้ในประเทศไทยและเราไม่ได้คาดหวังนะว่าจะมี iNet คนเดียวเพราะว่าตลาดของ IT ในประเทศเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันจะต้องทรานส์ฟอร์มคุณฟังไหมคะคุณวัชสารบอกอินเทอร์เน็ต 4.0 แล้วอะแต่ถ้าองค์กรต่างๆยังเป็นอินเทอร์เน็ต 2.0 อยู่เนี่ยเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่เทคโนโลยีใหม่เซอร์วิสใหม่แนวความคิดใหม่ตรงนี้เนี่ยต้องการ service provider อีกเยอะนะคะที่จะมาช่วยกันคุณคงไม่อยากให้สุดท้ายเราไปใช้ global cloud provider หมดเลยทุกคนใช้ AWS หมดเลยทุกคนใช้ Microsoft Azure แล้วข้อมูลพวกเราก็ไปอยู่ที่เมืองนอกหมดเลยเอากลับมาก็คิดตังค์นะคะแพงด้วยแล้วอาจจะ
กลับมายากด้วยนะคะไปแล้วไปรับกลับมาไม่ได้เป็นการล็อกอัพเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายกับ IT ในประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งคุณรู้ไหมคะว่า IT spending ในประเทศไทยเนี่ยสูงมากเลยแต่ว่ายอดขายของ service ไม่ใช่ profit provider ยอดขายของคนขายของทั้งบริษัท IT บริษัท SI บริษัท vendor ทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเลยอะแล้วมันไปไหนอะสสารไม่หายไปไหนใช่ไหมคะมันก็คือคนไปใช้คลาวด์มากขึ้นคนไม่ค่อยซื้อของใหม่แล้วอย่างที่พี่บอกจุ๊บแบบว่าเสียอัพฟอนต์ไปเป็นล้านๆน่ะจ่ายเดือนละไม่กี่หมื่นไปเรื่อยๆดีกว่าไหมถูกกว่าได้คนดูแลมากกว่าสบายใจเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ประหยัดเงินประหยัดเวลาพอมันค่อยๆทรานสฟอร์มไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ IT มูลค่า IT ที่เซอร์คิวเลตในประเทศไทยก็น้อยลงถ้าเกิดเขาไปใช้เซอร์วิสต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่ต้องบริษัทไทยก็ไม่ต้องจ้างเอนจิเนียร์สิคะไม่ต้องจ้างซัพพอร์ตสิเพราะไม่ต้องซัพพอร์ตใครแล้วอ่ะอาจจะดาวไซส์เหลือแค่เซลล์ออฟฟิศแล้วไปเป็นนายหน้าขายให้คนอื่นดีกว่าอันนั้นก็จะเป็นแล้ววิจัยพัฒนาเราจะไปศึกษาได้จากที่ไหนอันนั้นก็เป็นประเด็นที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้ามันปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่มีโอกาสมากนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันกระทบไปทั้ง value chain ของเมืองไทยนะคะอันนี้เราก็บอกว่าความท้าทายใหม่ๆของ iNet ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับ Digital Economy คือเราก็ต้องสร้าง IDC ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวปลอดภัยจากน้ำท่วมปลอดภัยจากกีฬาสีซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในอนาคตหรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันกรุงเทพก็มีความสำคัญแต่ต่างจังหวัดก็สำคัญด้วยนะคะหรือเป็นเราจะให้คลาวด์โซลูชันที่สำหรับระบบที่สำคัญเราไม่ได้ต้องการจะไปเพราะว่าบริษัทองค์กรต่างๆในเมืองไทยเนี่ยคุณระบบที่เป็นหัวใจของเขาแต่ละเรื่องสำคัญใช่ไหมคะแบงก์ก็มีแบงกิ้งซิสเต็มที่สำคัญระบบการบริษัทเทรดดิ้งก็มี POS ที่สำคัญหรือระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลก็สำคัญเพราะเดี๋ยวเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยมันกระทบกับคนไข้สิ่งเหล่านี้ถ้าจะคอนเวิร์ตไปอยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยเขาต้องมั่นใจมากๆว่าคนที่เขาจะไปฝากชีวิตด้วยเอาระบบตัวเองไปรันเนี่ยมันต้องมั่นใจว่าทำงานให้เขาได้ไว้ใจได้อันนี้มันคริติคอลมากกว่าการให้บริการทั่วไปนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอยู่แล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่เราก็คือรับมาด้วยความเสียวระเบิดหรือเปล่าเกิดปัญหาขึ้นมาอะไรเนี่ยมันกระทบในวงกว้างเป็น critical infrastructure ประเภทหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็ต้องรับมือคู่แข่งใหม่ๆอย่างที่บอกในต่างประเทศหรือในประเทศในประเทศไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวต่างประเทศมากกว่านะคะเพราะว่าเขาแบบยักษ์ใหญ่มากกว่าประเทศเราเยอะมากสำหรับอินเทอร์เน็ตในอนาคตเนี่ยอันนี้ไปยืมรูปซิสโก้มานะไม่ได้โฆษณาซิสโก้แต่ว่าคิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่อยากที่จะให้โดยเฉพาะน้องๆเห็นนะคะว่าคุณเห็นไหมคะว่ามองก็ไม่ค่อยเห็นซิสโก้แอนนาวเรื่องของเฟดพอร์ตก็คือเรื่องของคลาวด์โซลูชันในระดับฮาร์ดแวร์กับซิสเต็มนะคะในประมาณปี2001ซึ่งที่เอารูปนี้มาเนี่ยมันโคอินซิเดนต์ว่าไอเน็ตก็เดินไปในแนวทางนี้คล้ายๆกันโดยไม่รู้จะตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดว่ามันโอเคในส่วนที่ว่าพอเป็นคลาวด์แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเอาคลาวด์ของตัวเองเนี่ยไปอัพเลเวลเช่นเอาอินฟราสตรักเจอร์ไปผูกกับ ERP เหมือน SAP อย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ระบบ ERP มันเซฟคอสขึ้นเฟกซิเบิลมากขึ้นขยายได้มากขึ้นนะก็เอาเสร็จเฟกคอร์ดไปต่อกับคลาวด์หรือว่าไปทำเรื่องของ Microsoft Cloud จะสังเกตว่าฮาร์ดแวร์แต่สามารถทำด้วยหลายแพลตฟอร์มที่เป็นไฮเปอร์วิเซอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับ Open System Concept ส่วนของUCS Director หรือมันก็คือพอมันมีระบบใหญ่ขึ้นมันก็ต้องมีการบริหารจัดการ
ไม่ได้บอกว่า USA Director ดีไม่ดีแต่บอกว่า USA Director คือเทรนด์ของการต้องมีระบบการบริหารจัดการคลาวด์หรือเรียกว่าเป็น Orchestration นะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคลาวด์แต่ว่าในอนาคตอันใกล้ไม่ทราบใครรู้จักซอฟต์แวร์ดีไฟไหมคะซอฟต์แวร์ดีไฟเน็ตเวิร์กซอฟต์แวร์ดีไฟอินฟราสตรักเจอร์หรือซอฟต์แวร์ดีไฟต่างๆคอนเซ็ปต์ของการโคดดิ้งจะเปลี่ยนไปนะคะใครเรียนเน็ตเวิร์กบ้างไหมคะไม่มีไม่รู้มาสาขาอะไรเมื่อก่อนเนี่ยคุณเรียนเน็ตเวิร์กหรือดร.เฉลิมพลคุณจุ๊บเนี่ยเวลาคุณคอนฟิกเน็ตเวิร์กคุณเข้าไปรูทพาสเวิร์ดไปคอนฟิกใช่ไหมคะแต่ต่อไปเนี่ยเอนจิเนียร์สายเน็ตเวิร์กจะไม่รู้จักคอมพิวเตอร์เรชันแล้วแต่จะต้องรู้จักการเขียนสคริปต์เขียนโคดดิ้งเพื่อสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายเนี่ยมันบริหารจัดการได้แม้ว่าฮาร์ดแวร์มันจะอยู่ต่างที่กันตรงนี้คือ ACI ที่เป็นซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กนะถามว่าทำไมต้องทำตรงนี้จำได้ไหมคะลูกเมื่อกี้บอกมี data center หลายๆแห่งถ้ามีที่แห่งเดียวคุณคอนฟิกที่เดียวแต่ถ้ามีที่หลายแห่งแต่คุณต้องการจะทำให้ virtual และ virtual แล้วเนี่ยคุณมองทั้งหมดเป็น1ที่คุณก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการใช่ไหมคะตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่มาแรงมากแล้วก็เปลี่ยนแน่ๆนะคะอาจารย์ถ้าท่านใดเป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเตรียมรับมือไว้เลยนะคะว่าคุณไปผลิตบุคลากรมาเลยซอฟต์แวร์ดีไฟเอฟวีติ้งมาแน่นอนจนเขาจะมีคำว่าเป็น Infrastructure as Code ด้วยซ้ำไปคือทุกอย่างเป็นโคดดิ้งหมดสตอเรจก็มีซอฟต์แวร์ดีไฟสตอเรจไปจนถึงซอฟต์แวร์ดีไฟซีเคียวริตี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าในมุมนึงดูยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่าพวกมันก็มีทูลิ่งที่ทำให้มันดูง่ายแต่ถึงจะง่ายยังไงเนี่ยพอมันไปอยู่ในการทำเขียนโปรแกรมแล้วถ้าคุณไม่รู้โฟลว์ไม่รู้คอนเซ็ปต์ไม่รู้การดีบักแบบไหนในอนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรไม่เป็นเลยอันนี้ก็เป็นเทรดอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณใช้ทูลิ่งได้แต่คุณต้องรู้ว่าต่อไปทูลิ่งมันเนี่ยจะช่วยทำมันช่วยแต่มันก็ต้องเข้าใจมันเหมือนคุณซ่อมเครื่องได้อะไม่ใช่ใช้ไปแล้วพอเครื่องเสียก็ทิ้งมันไปซ่อมไม่เป็นอันนั้นก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงเราก็ต้องไปเรียกช่างแล้วก็เสียเงินแพงๆมาตลอดเวลาตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะไปเพื่อจะสร้างเสถียรภาพสร้างความลดความผิดพลาดของ human error และก็ทำให้เราสามารถให้บริการ critical infrastructure สำหรับ critical system ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยนะคะก็อาจจะดูยากไปนิดนึงแต่อยากจะให้โน้ตเรื่องของเวดดิ้งต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะเห็นว่าก็มีนิสิตนักศึกษาเข้ามาฟังเยอะนะคะตรงนี้เป็นเทรนด์ของอินดัสทรีที่คุณอาจจะไม่ค่อยเรียนรู้หนึ่งในมหาวิทยาลัยหรือในหลักสูตรแต่แน่นอนมาแน่ๆลองเซิร์ชในเน็ต SDX SDN SDC มีทุกอย่างแล้วลองไปศึกษาดูนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตและจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับอินเทอร์เน็ตในอนาคตของประเทศไทยเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องการกำลังของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเอนจิเนียร์เนี่ยเพื่อที่จะไปทำเรื่องเหล่านี้ค่ะพวกเราเองอาจจะเริ่มยุคที่จะต้องผ่านไปแต่ยุคใหม่ๆมาเนี่ยมันต้องมาสิ่งเหล่านี้เพื่อจะไปสอดรับกับอินเทอร์เน็ต 4.0เกิด IoT มาจริงๆนี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะหาใครมาทำงานนะคุณวสันต์พี่ว่าอาจจะพูดเกินไปแต่อยากที่จะให้เห็นภาพนะคะว่าคุณเห็นในมุมของแอปพลิเคชันไปแล้วคุณเห็นในมุมต่างๆแต่เบื้องหลังการถ่ายทำต่างๆเหล่านี้เราต้องการ Human Resource ที่อยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วเรายังต้องการคุณอยู่ทั้งอยู่ที่นี่หรือว่าที่อื่นๆในเมืองไทยก็ยังขาดแคลนกันอยู่นะคะแล้วก็ช่วยมาทำให้อินเทอร์เน็ต 4.0 ในประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาต่างประเทศให้น้อยที่สุดนะคะมันก็จะช่วยทำให้ประเทศเนี่ยมีดิจิทัลอีโคโนมีอย่างจริงๆไม่ใช่ไปซื้อเขาไม่หมดแล้วก็สุดท้ายเงินตาคุณก็ออกไปต่างประเทศหมดเลยก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมพี่ฝนมรกตละกันนะครับ
คือจริงเรื่องที่สิ่งที่ iNet เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบริการเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีนะครับอย่างปัจจุบันเมื่อกี้เราก็ทราบแล้วว่าคลาวด์เนี่ยเป็นที่ยอมรับครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอพูดถึงคลาวด์เนี่ยหลายคนอาจจะยังต้องคิดแล้วคิดอีกว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะไปอยู่กับเขาแล้วมันปลอดภัยไหมนะครับแต่เมื่อกี้ในส่วนของบริการที่ทางไอเน็ตพูดถึงเนี่ยก็จะมองว่ามันมีเรื่องของมาตรฐานเรื่องของขั้นตอนนะครับในการที่จะให้การรับประกันว่าข้อมูลที่เราไปฝากไว้เนี่ยมันจะไม่ไปไหนนะครับคราวนี้ที่ผมอยากจะเสริมก็คือว่าเรื่องของคลาวด์เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือผมจะพูดในมุมของเน็ตเวิร์กนิดนึงแล้วกันว่าการที่ว่าเรามีคลาวด์เนี่ยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปฝากไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือใช้บริการที่อื่นได้ในต่างประเทศได้นะครับซึ่งตรงนี้ไอเน็ตก็พยายามเชิญชวนบอกว่าถ้าเราเป็นบริการที่อยู่ในเมืองไทยข้อมูลมันก็ควรจะอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่ไปฝากไว้อยู่ข้างนอกนะครับตรงนี้เนี่ยผมสามารถให้ข้อมูลเสริมในส่วนที่ว่าเราทำเรื่องอินเทอร์เน็ตแมปเมื่อตอนต้นที่ผมนำเสนอเนี่ยเราเก็บข้อมูลที่บอกว่าผู้ให้บริการรายไหนต่อไปที่ไหนเนี่ยครับจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ที่ออกต่างประเทศที่เรามีประมาณ 2,500 กิกหรือ 2.5 เทราบิต per second เนี่ยไปที่ไหนมากที่สุดใครตอบได้บ้างพี่ฝนบอกอเมริกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่เรารวบรวมนะครับกว่า 70% เนี่ยนะครับไปอยู่ไม่กี่จุดนะครับอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ครับทำไมเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าทำไมนะครับอันดับ2จากเดิมเมื่อปี57เนี่ยเคยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแบนด์วิดท์เนี่ยที่ออกไปต่างประเทศนะครับจากเมืองไทยเนี่ยอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์เนี่ยนะครับแล้วก็อันดับ3คือมาเลเซียนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มนะครับปรับขึ้นมามาเลเซียเนี่ยกำลังขึ้นมาตีตื้นเข้าใกล้สิงคโปร์นะครับล่าสุดเนี่ยน่าจะอาจจะเป็นอันดับ2ด้วยทำไมถึง3จุดนี้ที่เหลือเนี่ยผมไม่พูดถึงมากนะคืออันดับ4น่าจะเป็นอเมริกาแล้วก็ที่เหลือเป็นยุโรปไปญี่ปุ่นไปอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า Cloud Service Data Center Data ทั้งหลายที่เราใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะ Google Facebook Microsoft ไปอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ฮ่องกงแล้วมาเลเซียเนี่ยเขาต้องการเป็นศูนย์กลางเขาก็พยายามออฟเฟอร์สารพัดอย่างเลยรัฐบาลนะครับเพื่อให้บิ๊กบอยส์หรือว่าคอนเทนต์โพรไวเดอร์รายใหญ่ๆเนี่ยมาตั้งที่มาเลเซียนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ให้บริการในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะสังเกตว่ามีลิงก์เนี่ยไปลงภาคใต้นะครับไปฮ่องโทษทีครับไปสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปดึงเอาข้อมูลมาได้รวดเร็วนะครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจากสิ่งที่เราทำมาตลอดหลายปีเนี่ยเราเห็นเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการคอนซูมเรื่องของแบนด์วิดท์นะครับคราวนี้เนี่ยกลับมานั่นคือเทคโนโลยีคลาวด์ทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปหาห้องซื้อเครื่องมาตั้งหรือว่าสร้างห้องเครื่องนะครับเราสามารถใช้บริการที่ไหนก็ได้เข้าไปในเว็บไซต์จริงๆไม่ว่าจะเป็นของ Amazon หรือที่ไหนเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันเดี๋ยวเราก็ได้บริการมาแล้วนะครับแต่จริงๆตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ Internet Thailand iNet เองเนี่ยมีบริการในเมืองไทยนะครับถ้าเป็นไปได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับเรามาโฮสต์ที่เมืองไทยมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้นแล้วก็เราไม่ต้องเสียดุลในเรื่องของว่าต้องมีวงจรไปต่างประเทศแล้วก็จ่ายเงินกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อที่จะไปดึงข้อมูลมานะครับคราวนี้กลับมาเรื่องของเทรนด์เมื่อกี้เราทราบแล้วเรื่องคลาวด์ทางคุณมรกตก็อธิบายไปแล้วนะครับผมอยากให้อีกข้อมูลอีก3คำนะครับจริงๆแล้วเป็นคีย์เวิร์ดเป็นเทรนด์เป็นคำที่คนพูดถึงเยอะแล้วก็เป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จริงๆแล้วมันก็เริ่มเกิดแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นครับไม่ใช่เป็นคำที่ผมคิดขึ้นมาเองนะแต่ว่าเกิดจากการรวบรวมของบริษัทอย่าง Gartner หรือว่าหลายๆบริษัทที่เขาทำการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราพูดถึงคลาวด์แล้วนะครับคลาวด์เป็นคีย์เวิร์ดนึงนะครับอีก3คำนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับใครทราบมั่งเอาง่ายๆก่อนโมบายนะครับโมบิลิตี้หรือโมบายเนี่ยนะครับก็เป็นคำเป็นเทรนด์นะครับสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันมีเรื่องของโมบิลิตี้อยู่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้งานได้ตลอดนะครับอย่างเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นของ iFreak เองหรือของMap เองที่บอกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือที่ไหนอยากจะดูหนังที่ไหนนะครับพวกนี้เป็นเรื่องของ Mobility นะครับหรือ Mobile นะครับอีก2คำนะครับ
ที่พูดไปบ้างนะครับก็คือเรื่องของ IoT นะครับ Internet of Things หรือว่า Everything นะครับอันนี้เป็นคำที่บอกว่ามันจะเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะครับในอนาคตนะครับแล้วก็อีกคีย์เวิร์ดนึงสุดท้ายก็คือเรื่องของ Big Data หรือว่า Data Analytics นะครับ4คำนะครับก็คือ Cloud นะครับ IoT Mobile Mobility นะครับแล้วก็IoT แล้วก็ Big Data Analytics นะครับ Big Data กับ Data Analytics นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ว่าเรากำลังจะได้เข้าไปสัมผัสใช้งานมันมากขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นเทรนด์ที่ว่าไม่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยถ้าบอกว่าเอ๊ะตอนนี้จะเรียนอยากจะฝึกความเชี่ยวชาญนะครับควรจะมุ่งเน้นไปด้านไหนดีนะครับขอให้จับคีย์เวิร์ดนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้พี่ฝนก็พูดถึงแล้วว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่า IoT มาจริงเนี่ยจะหาคนได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่ว่านะครับเรื่อง Big Data เราก็พอทราบอยู่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหลายมันเยอะมากนะครับเราจะข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับอย่างที่เมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นของ Netflix เองหรือว่าของ Map เองว่าพฤติกรรมของ user นะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับจากการใช้งานพวกนี้ต้องอาศัยเรื่องของ Data Analytics นะครับซึ่งก็คือเริ่มจากการมี Big Data ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังขาดนะครับเรื่องของData Scientist ค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันก็เริ่มเมืองไทยก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีการตั้งบริษัทหรือว่าตั้งหน่วยงานที่จะทำการวิเคราะห์เรื่องของข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง IT นะครับซึ่งก็อย่างที่คุณวสันต์พูดบอกว่าไปซื้อเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนี้ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วใช่ไหมครับตู้เย็นก็มีแล้วนะครับเมื่อสัก2-3 ปีมาแล้วนะครับตู้เย็นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถให้ข้อมูลได้ว่าของที่แช่อยู่ตู้เย็นเนี่ยนะครับมันจะหมดอายุอะไรเมื่อไหร่ยังไงพวกนี้จริงๆมันต้องอาศัยเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องอย่างอื่นประกอบเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวตู้เย็นเองเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดไปสักครู่ว่าทางนิกเทคเองเนี่ยนะครับทางห้องแลบที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็มีงานวิจัยในเรื่องของ IoT แพลตฟอร์มนะครับที่จะมาให้บริการว่าผู้ใช้เนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเล็กๆง่ายๆเลยนะครับหรือโหลดแอปพลิเคชันที่ว่าเราสามารถจะติดต่อสื่อสารกับแมชชีนต่างๆนะครับมันก็จะเป็นแมชชีนทูแมชชีนนะครับหรือแม้แต่ people to machine เองนะครับมันสามารถที่จะทำให้เราเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาได้นี่คือเทรนด์นะครับของเทคโนโลยีที่คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากอินเทอร์เน็ตที่เราพูดถึงสมัยก่อนนะครับปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเซอร์วิสต่างๆนะที่เกิดขึ้นแล้วก็เทรนด์ในอนาคตนะครับก็คิดว่าอันเนี้ยนะครับคงเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะเราจะไปศึกษาเรื่องอะไรต่อนะครับแล้วอนาคตมันจะมีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็คิดว่าให้เป็นข้อมูลไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับ